สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นดร.เผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเปิดตัวโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์มอบสัญญาเช่าที่ดินพลิกชีวิตประจำวันโดยกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์ต้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับประชาชนและต้องการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของส่วนราชการแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตทำให้เข้าถึงด้านสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปการและบริการสาธารณะของภาครัฐด้วยอัตราค่าเช่าต่ำและผ่อนปรนซึ่งการมอบสัญญาเช่าที่ดินจะเกิดขึ้นใน9จังหวัดกว่า 1,900 รายกว่า 7,000 ไร่ภายใน6เดือนประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา248ไร่เชียงราย273ไร่เชียงใหม่281ไร่นครสวรรค์ 1,120 ไร่นครพนม661ไร่กาฬสินธุ์ 1,174 ไร่ปัตตานี29ไร่ราชบุรี 1,500 ไร่และสุราษฎร์ธานี 2,100 ไร่ทั้งหมดนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนโดยมีค่าเช่าต่ำและผ่อนปรนที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยหากไม่เกิน100ตารางวาอัตราเช่า 0.25 บาทตารางวาต่อเดือนหากเกิน100ตารางวาอัตราเช่า 0.50 บาทตารางวาต่อเดือนและหากเป็นที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรเนื้อที่ไม่เกิน50ไร่อัตราเช่า20บาทต่อไร่ต่อปีและหากเกิน50ไร่อัตราเช่า30บาทต่อไร่ต่อปีเป็นสัญญาเช่าครั้งละ3ปีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนการเช่าของกรมที่ดินให้กับประชาชนแต่สามารถขอเป็นสัญญาเช่า30ปีได้หากผู้เช่าประสงค์โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กระทรวงการคลังต้องการพลิกชีวิตคุณภาพของประชาชน